ิ่งสำคัญที่สุดเราอย่าให้กลุ่มบุคคลที่สูญเสียอำนาจกลุ่มบุคคลที่ต้องการมีอำนาจโดยใช้วิธีการจับจ้วงให้ร้ายใส่ร้ายสถาบันครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนของไทยทั้งชาตินะครับหลายคนก็พะวงว่าเหตุการณ์วันนี้เกี่ยวกับม็อบจะมีการรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรหลังจากที่มีการขยับเวลาบอกว่าจะยึดคืนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแน่นอนครับเมื่อวานนี้ก็มีการเกิดกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับแกนนำม็อบที่ต้องการตั้งเต็นท์เพื่อชุมนุมนะครับหลายคนก็บอกว่าม็อบนะฮะจะลงเอยอย่างไรทำไมต้องมาเรียกร้องวันที่14 ตุลา 2516แน่นอนครับเมื่อ47-48ปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่นักศึกษาออกมาเรียกร้องหลายคนบอกว่าเมื่อ14 ตุลา 2516กับ14 ตุลา 2563วันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับว่าทำไมแตกต่างนะฮะหลายคนบอกว่ามันแตกต่างกันอย่างไรทำไมต้องเป็น14ตุลาเป็นวันอื่นได้ไหมนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสัตย์จริงอย่างนี้ครับว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีหลายคนนะครับต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบนะฮะเสรีประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของตัวแทนประชาชนในกรณีอย่างอเมริกานั่นก็เป็นประชาธิปไตยที่เลือกตั้งตัวแทนประชาชนเป็นประมุขของประเทศแต่บ้านเราเดิมทีนั้นเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีเราปกครองในระบอบสมบูรณาสิทธิราชในกรณีกษัตริย์นะฮะเป็นผู้ปกครองประเทศหลังจาก2475มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะให้มีการแต่งตั้งตัวแทนเข้ามาแล้วก็ให้มีรัฐสภานะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีปากมีเสียงในการที่จะมาใช้สิทธิ์ในการดูแลเงินภาษีพี่น้องประชาชนก็เป็นรูปแบบที่ดีนะแต่วันนี้มีกลุ่มคนที่ต้องการที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์คือไม่ต้องการให้มีสถาบันกษัตริย์อยู่ในประเทศไทยอันนี้มีเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงคือพยายามปลุกปั่นพยายามสร้างกระแสบอกว่ากษัตริย์นั้นมีอำนาจมากล้นเกินไปเดิมทีเราย้อนไปนะครับก่อน2475กษัตริย์มีอำนาจเต็มที่หลังจากที่พระองค์ท่านนะฮะรัชกาลที่7พระองค์ท่านทรงสละราชบัลลังก์ในกรณีที่คณะราษฎรนะครับได้ยึดพูดง่ายๆคณะราษฎรก็ยึดอำนาจกษัตริย์นะเพื่อที่จะนำรูปแบบการปกครองของฝั่งตะวันตกนะฝั่งยุโรปมาใช้องค์ท่านบอกว่าอำนาจเป็นของประชาชนอำนาจไม่ได้คืนให้กับคณะราษฎรคนใดคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านประสงค์คืนให้กับประชาชนทุกคนก็มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2475นะครับฉบับแรกชั่วคราวขึ้นมานะก็มีการบรรจุชัดเจนว่ากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะและก็อยู่เหนือการเมืองหลังจากนั้นก็มีการยกร่างนุนเรื่อยมานะฮะจนถึงปัจจุบันฉบับที่20แน่นอนครับวันนี้หลายคนว่า14 ตุลา 2516ในปีที่ผมเกิดได้ไม่กี่เดือนนะฮะผมเกิดวันที่15 เมษายนนะครับเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคือถามว่า 4-5 เดือนเกิดการชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษาแต่เราต้องยอมรับว่าปี2516เรามีเผด็จการทหารจริงๆนั่นคือมีเผด็จการทหารนายทหารออกมายึดอำนาจนายทหารแข่งแย่งก็คือคณะราษฎรนี่แหละครับนะอ้างตัวคณะราษฎรแข่งแย่งอำนาจกันนะฮะทหารออกแบ่งเป็นพรรคเป็นฝ่ายก็อยู่ในภาวะที่หน้าสิ่วหน้าขวัญ นะครับแต่คนที่ออกมาเรียกร้องในปี2516นั้นคือมีความบริสุทธิ์ 100% ในกรณีที่ประเทศไทยนะครับอยู่ในสภาวะ
เผด็จการทหารเข้ายึดครองอำนาจกันเองและเป็นเหตุการณ์ที่มีประชาชนนะฮะซึ่งเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนักศึกษาต้องยอมรับนะครับว่านักศึกษาปี2516นั้นมีความบริสุทธิ์ 100% ในแนวความคิดไม่ได้มีคติต่อสถาบันและก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการออกมาเรียกร้องสิทธิตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขเผด็จการทหารในวันนั้นนะฮะได้ไล่ฆ่าประชาชนนะครับไปทำลายนักศึกษาทำให้นักศึกษาล้มตายเป็นจำนวนมากพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์บรรเก่าวันนั้นเราได้บารมีของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10พระองค์ท่านทรงอยู่เหนือการเมืองได้ลงมานะครับยุ่งเกี่ยวการเมืองด้วยมาเจรจานะฮะได้มาช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ทรราชเผด็จการนะครับไล่ล่าทำร้ายนักศึกษานักศึกษาต้องว่ายน้ำนะข้ามคลองนะไปฝั่งของราชวังพระกษัตริย์นะฮะในฐานะที่เป็นประมุขของประเทศก็เปิดประตูรับนักศึกษาก็ให้การช่วยเหลือนักศึกษาหลังจากนั้นก็มีกลุ่มนะฮะลูกเสือชาวบ้านออกมามากมายนะครับมาต่อว่านะฮะทางเผด็จการในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10องค์ท่านก็ลงมาแก้ไขปัญหาไม่อยากให้มีการชุมนุมองค์ท่านก็ยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองให้ไปในทิศทางที่ดีก็มีการพูดคุยกันก็ทำให้เผด็จการทรราชดังกล่าวนั้นนะฮะที่เป็นจอมพลทหารหนีออกนอกประเทศแต่วันนี้กับวันย้อนไป47ปีมันแตกต่างกันครับแตกต่างกันเรื่องของความบริสุทธิ์แตกต่างกันเรื่องสถานการณ์วันนี้เรามีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยพี่น้องครับวันนี้ข้อเรียกร้องในการเรียกร้องสิทธิของม็อบที่อ้างว่าเป็นคณะราษฎรมันมีความแตกต่างจาก47ปีที่แล้ววันนี้ข้อเรียกร้อง10ข้อเรียกร้องเป็นข้อเรียกร้องที่ออกมาไล่ล่าสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเดียวและข้อเรียกร้องที่เกี่ยวทางการเมืองที่บอกว่าประยุทธ์ต้องลาออกนะฮะเป็นข้อเรียกร้องรองหรืออยู่ปลายแถวข้อเรียกร้องที่ทำไปให้มีการยกเลิกมาตรา112ให้กษัตริย์อยู่ภายใต้นะฮะรัฐธรรมนูญและภายใต้คำสั่งของประชาชนการแสดงความคิดเห็นต่างๆต้องทางการเมืองแสดงไม่ได้นะเงินบริจาคต่างๆนานา10ข้อเรียกร้องของม็อบพวกนี้ก่อตัวมาจากอะไรครับก่อตัวมาจากนักศึกษาก่อตัวมาจากบอกว่าอ้างตัวเองว่าเป็นม็อบประชาชนสุดท้ายมาอ้างตัวว่าเป็นคณะราษฎรคณะราษฎรเกิดขึ้นแล้วนะฮะและจะมีคณะราษฎรซ้ำสองโดยอ้างข้อเรียกร้องต่างๆกลุ่มคนพวกนี้เขาบอกเลยว่าวัตถุประสงค์เดียวเขาต้องการคือไม่ต้องการให้มีสถาบันกษัตริย์อยู่ในประเทศไทยพี่น้องเอาเลยครับทนเลยครับวันนี้ผมต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะก็ต้องไปว่าความที่บัตรตังก็รณรงค์พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาตินะออกมาใส่เสื้อเหลืองไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าองค์ท่านนั้นทำไมไม่พูดทำไมไม่แสดงวิสัยทัศน์ต่างๆนานาพระองค์ท่านเป็นทหารเป็นนักรบยืนเคียงกายนะฮะเสด็จพ่อพระองค์ท่านคือรัชกาลร.9มาโดยตลอดตั้งแต่ท่านจำความได้ท่านทำทุกอย่างเพื่อประเทศไทยพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างเข้าดงพงไพเข้าป่านะฮะไปทำไมครับไปดูครับว่าป่าแต่ละพื้นที่เนี่ยสิ่งไหนส่วนไหนต้องมีการก่อสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนแล้วมันจะไม่กระทบพี่น้องประชาชนถนนหนทางไม่มีแต่ก่อนพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาใช้ทางเรือนะครับพระองค์ท่านก็ไปพร้อมกับแผนที่ประเทศไทยตัดถนนหนทางนะฮะระเบิดเขาเป็นแนวความคิดของกษัตริย์ทั้งนั้นผมบอกว่าตาหน้านักการเมืองนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาไม่มีนักการเมืองคนไหนที่จงรักภักดีต่อชาติไทยนะครับน้อยมากนอกจากป๋าเปรมส่วนมันนักการเมืองคือต้องการเข้ามาหาผลประโยชน์สร้างฐานอำนาจทั้งนั้น
น้อยนักน้อยหนานะที่จะคิดพัฒนาชาติไทยวันนี้เรามีสถาบันหลักของเรานั่นคือสถาบันมหากษัตริย์ที่คิดมาตลอดสร้างมาโดยตลอดเราโดนภัยพิบัติเรื่องอะไรครับหลายครั้งหลายคากษัตริย์ครับที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แนวความคิดเพราะนักการเมืองเนี่ยครับมีงบประมาณให้มามันก็กินครึ่งหนึ่งทำครึ่งหนึ่งแม้แต่ของบริจาคมันยังงาบเลยครับนี่คือนักการเมืองผมก็เป็นนักการเมืองผมเป็นผู้ช่วยชาญสสเป็นประธานพรรคการเมืองสามพรรคที่ปรึกษานะครับฝ่ายกฎหมายยึดหลักอะไรครับยึดหลักของพรรคพวกพรรคมาก่อนประเทศชาติรับรองเรื่องจริงครับนะชาติก็มาแต่พรรคก็ต้องอยู่ได้พรรคก็ต้องเดินหน้าอันนี้พูดเต็มปากเลยครับงบประมาณเนี่ยตั้งขึ้นมา 3.3 ล้านล้านเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มันงบผูกพันงบพัฒนาร่วนที่แสวงหาทั้งนั้นผมจนเบื่อผมเข้าสภาเนี่ยนะผมไม่ยอมรับเป็นกรรมธิการอนุกรรมธิการต่างผมขี้เกียจครับมีแต่แสวงหาผลประโยชน์ทั้งนั้นเรื่องจริงนะฮะเนี่ยผมเนี่ยอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญสสนะครับสสอันใหญ่อันดับหนึ่งผมรองจากสสก็คือผมบอกเลยว่าการเมืองไทยนั้นมันเป็นกรณีที่ผมประโยชน์มากับส่วนเรื่องชาติพันธุ์เมืองอ่ะระดับรองเรื่องจริงนะฮะแต่ท่านศึกษาให้ดีว่ารู้ว่ากษัตริย์คิดถึงบ้านเมืองเป็นอันดับแรกอยากพัฒนาตรงนั้นอยากให้ตรงนั้นได้ดีพระองค์ท่านไม่ทรงยุ่งเกี่ยวแต่พระองค์ท่านมีทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่นะราชวงศ์จักรีเนี่ยได้ค้าขายไว้ก็เป็นทรัพย์สินกษัตริย์นะครับพี่น้องประชาชนอยากมีทรัพย์สินก็ทำงานหาเงินก็ซื้อไร่ซื้อนาเหมือนผมเนี่ยผมซื้อไร่ซื้อนานาก็เป็นทรัพย์สินของผมกษัตริย์ก็เอาไม่ได้พระองค์ท่านบอกว่าให้กรรมสิทธิ์เป็นของประชาชนในการทำกินแต่มีข้อแม้ว่านาต้องออกกฎหมายมิให้ต่างชาติให้ต่างชาติเข้ามาถือของที่ดินนั่นคือหลักนี่คือเรื่องของความเป็นมาแต่วันนี้ม็อบออกมาทำไมวันนี้ต้องการวัดกำลังกับกษัตริย์ผมบอกเลยครับคุณจะทำม็อบเนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้3วันทำได้ไหมทำได้ทำอีก10วันข้างหน้ารวมตัวเป็นแสน2แสนได้ไม่ได้แต่วันนี้ทำไมต้องออกมายึดถนนออกมาชุมนุมในเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในหลวงของเราจะเสด็จเขาต้องการวัดกำลังกษัตริย์นี่คือเรื่องจริงฮะม็อบพวกนี้ต้องการออกมาจากจ้วงออกมาวัดกำลังกษัตริย์ให้กษัตริย์นะฮะด่างพ้อยกลุ่มคนพวกนี้มีคิดได้อย่างเดียวคือต้องการล้มล้างสถาบันการปกครองนั่นคือการไม่ให้กษัตริย์มีอยู่ในประเทศไทยเราทนเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอลงนะฮะแล้วก็ป๋าสุเทพทุกคนที่ออกมาในการที่จะไปรับเสด็จเราใส่เสื้อเหลืองออกไปครับให้รู้เลยว่าแสดงพลังว่าไอ้คนที่จับจ้วงกษัตริย์เรียกม็อบและเลือกตัวเองว่าคณะราษฎรนั้นจะมีสักกี่คนคนไทยที่ไม่แสดงออกที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนากษัตริย์อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากอย่างผมนี่ฮะเทิดทูนกษัตริย์บ้านอยู่ไหนครับก็อยู่ศรีสะเกษอยู่บึงกาฬพ่อแม่ญาติพี่น้องผมเทิดทูนกษัตริย์แต่เขาก็อยู่ไกลไม่สามารถที่จะไปใส่เสื้อเหลืองและไปรับเสด็จพระองค์ท่านได้นะครับเราก็อยู่ที่บ้านแสดงความจงรักภักดีได้รวมไม่ก่อความวุ่นวายให้ชาติบ้านเมืองนี่คือหลักพี่น้องครับม็อบออกมาวันนี้กับปี16แตกต่างกันม็อบปี16เป็นม็อบบริสุทธิ์ไม่ใช่ม็อบครับนั่นคือเป็นการชุมนุมของนักศึกษาที่อยู่ในช่วงเผด็จการแต่วันนี้เผด็จการผ่านพ้นไปแล้วพี่น้องครับถึงมีจิตอาภิการส่วนหนึ่งเราก็ปรับแก้ไปเราอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เสียงส่วนใหญ่ที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญและถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศวันนี้จะแก้ก็แก้เราไม่ได้อยู่ในเผด็จการลุงตู่ก็มาจากการเลือกตั้งนะฮะแม้รัฐธรรมนูญจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเราก็ค่อยปรับปรุงแก้ไข
แต่ข้อเรียกร้องทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องรองผมถึงบอกว่าม็อบออกมาต้องการวัดกำลังกับกษัตริย์กลุ่มคนพวกนี้เขาไม่ได้คิดเคารพสักการะพระมหากษัตริย์เขาจงเกียจจงชังกษัตริย์เขาถือว่ากษัตริย์เป็นอภิชนนะฮะกลุ่มคนพวกนี้เขาไม่มีความคิดที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์เขาต้องการให้กษัตริย์นี่พ้นจากเมืองไทยแต่ผมบอกเลยว่าจะปกป้องพระมหากษัตริย์สุดชีวิตพี่น้องครับเรามายืนอยู่ตรงนี้มีอากาศหายใจที่บริสุทธิ์มีไร่มีนามีสระปลานะฮะเราอยู่บนพื้นผืนดินไทยในระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดีที่สุดแล้วมีอิสระเสรีภาพต่างบ้านต่างเมืองต่างชาติต้องการมาอยู่ประเทศไทยเยอะแยะยอมลงทุนนะขายบ้านขายช่องมาจดทะเบียนกับคนไทยเพื่อได้มีครอบครัวในเมืองไทยในพักอาศัยในใต้พระบรมีของสถาบันกษัตริย์ไทยต่างชาติต่างเมืองนะฮะเขาร้องเพลงชาติไทยเขาเคารพกษัตริย์กษัตริย์ภูฐานกษัตริย์จิกมีนะฮะพระองค์ท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกันนับถือกษัตริย์ประเทศไทยคือรัชกาลที่9เอาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศเอารูปพระบรมฉายาลักษณ์กษัตริย์รัชกาลที่9ของประเทศไทยไปขึ้นในห้องทํางานเคารพสักการะคนไทยแหละครับคนไทยมีความคิดที่จะครบกษัตริย์เหมือนพระองค์ท่านไหมวันนี้ผมบอกเลยว่าข้อเรียกร้องที่ม็อบคณะราษฎรออกมานั้นเป็นข้อเรียกร้องที่ต้องการวัดกำลังกษัตริย์จับร่วงกษัตริย์ไล่ล่ากษัตริย์อย่างเดียวเรื่องทางการเมืองบอกว่าให้ประยุทธ์ลาออกไปนั้นแน่นอนครับถ้าหากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำไม่ดีผมก็จะไล่เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้มันยังมีข้อดีอยู่มากกว่าข้อเสียก็อยู่ต่อไปครบวาระอีก2ปีพี่น้องครับก็ไม่ต้องเลือกพรรคร่วมรัฐบาลก็เลือกฝ่ายตรงข้ามเราอยู่ในระบบการปกครองประชาธิปไตยเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ผมถึงบอกว่าวันนี้เวลานี้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติเพียงแต่มีกลุ่มคนที่สูญเสียอำนาจนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์และนักการเมืองที่หนีคดีรวมตัวก่อตัวกันขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนเพื่อที่จะทำลายล้างระบบการปกครองด้วยการไล่ล่ากษัตริย์ต้องการให้กษัตริย์นะครับมีคำสั่งอย่างโน้นอย่างนี้พระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองแน่นอนครับพระองค์ท่านไม่ได้มีสั่งการอะไรทั้งนั้นเรื่องรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่บ้านเมืองความสะอาดถนนหนทางพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์เป็นหัวของประเทศต้องทำตัวแบบอย่างวันนี้เรามีจารีตประเพณีการปกครองมายาวนานสถาบันกษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นพันๆปีแล้ววันนี้กลุ่มคนไม่กี่คนนะฮะกลุ่มคนไม่กี่คนเนี้ยจะมาล้มล้างเลยครับพี่น้องยอมเลยครับวันนี้ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งเกิดในรัชกาลที่9และยังมีชีวิตอยู่ในรัชกาลที่10และผมจะปกป้องสถาบันชาติศาสนากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ก็พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าที่ออกมาพูดวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่า14ตุลา2516นั้นกับ14ตุลา2563มันมีความแตกต่างกันเช่นเชิงเขาใช้สัญลักษณ์ความเป็น14ตุลาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องสิทธิผมบอกว่าการเรียกร้องเมื่อ14ตุลา2516นั้นมันเป็นกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ที่เผด็จการครองอำนาจรัฐาธิปัตย์จริงและก่อความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองจริงการที่นักศึกษาออกมานั้นก็ถูกแล้วแต่วันนี้14ตุลา2563มันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราอยู่ในการปกติเรามีรัฐธรรมนูญเรามีพระกษัตริย์ที่ดีสุดในโลกเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นประเทศที่บอกว่าอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาโรคร้ายไวรัสโควิด-19แพร่ระบาดเราขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเราเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดประเทศหนึ่งพี่น้องครับดังนั้นให้พี่น้องจะทำอะไรคิดอะไรแสดงความเป็นทางผ่านอะไรก็ตามให้ย้อนมองดูอดีตเราเห็นอนาคตอดีตที่ผ่านมานั้นจะเป็นบทเรียนให้เราในการที่เราจะ
ดำเนินชีวิตในอนาคตเช่นในการวันนี้ผมออกมาพูดมาคุยอยากให้ประชาชนได้เข้าใจถึงเหตุและผลและก็ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในที่ผ่านมาผมก็ศึกษามาจากหลักความจริงไม่ได้เอาหลักเท็จหมดเม็ดมาปลุกระดมผมเป็นประชาชนคนไทยคนนึงเป็นนักกฎหมายเป็นนายความและก็มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ช่วยชาญสสก็พูดแบบตรงไปตรงมาไม่ได้อ้อมค้อมนะเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ในพระบรมีของพระบาทสมเด็จอยู่หัวเราก็ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งสำคัญที่สุดเราอย่าให้กลุ่มบุคคลที่สูญเสียอำนาจกลุ่มบุคคลที่ต้องการมีอำนาจโดยใช้วิธีการจับจ้วงให้ร้ายใส่ร้ายสถาบันเขาทำทุกอย่างครับแต่พระองค์ท่านนี่นิ่งเฉยพระองค์ท่านเป็นนักรบพระองค์ท่านอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกมายาวนานเสด็จพ่อพระองค์ท่านทรงครองราช70กว่าปี70ปีนะถ้าจำไม่ผิด70ปี126วันครองราชนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีเห็นว่าตลอด70ปีเสด็จพ่อพระองค์ท่านนั้นสร้างคุณงามความดีเป็นศาสดาเอกของโลกผมพูดอย่างนี้เลยครับผมบอกเลยว่ารัชกาลที่9ของเราในหลวงของเราและรัชกาลที่9นั้นเป็นศาสดาเอกของโลกที่หาคนเปรียบเทียบพระองค์ท่านได้ยาก 5,000 กว่าโครงการแนวความคิดต่างๆประธานาธิบดีปูตินนะฮะของรัสเซียเนี่ยยกย่องภูมิพลหรือคิงภูมิพลเนี่ยอยู่ในใจพระองค์ในใจของปูตินเพราะอะไรครับให้แนวความคิดเศรษฐกิจทุกอย่างแม้เพื่อนบ้านพระองค์ท่านฉลาดปัดเปลืองถือว่าผมบอกเลยว่าเป็นบริษัทเดินดินพระองค์ท่านมาช่วยคนไทยมาโปรดคนไทยทั้งนั้นวันนี้ก็ฝากนะฮะว่าเราต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องยอมรับว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจะทำให้บ้านเมืองเรานั้นเดินหน้าไปได้หรือเดินหน้าไปไม่ได้ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนถ้าเราเข้าใจหลักระบบการปกครองเข้าใจความคิดว่ากลุ่มคนที่ออกมาแสดงความคิดทางการเมืองนั้นเขาต้องการอะไรเขาต้องการแค่อำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั่นคืออำนาจปกครองประเทศการที่จะเลือกนักการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองหนึ่งเมืองใดเข้าไปทำหน้าที่พี่น้องประชาชนก็ดูให้ดีว่าพรรคการเมืองนักเมืองนั้นจะไปก่อกวนหรือทำลายชาติบ้านเมืองหรือไม่การที่เราอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้ววันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาชดบอกว่าในข้อสังเคราะห์ในกรณี14ตุลา2516กับ14ตุลา2563ให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลว่ากลุ่มคณะราษฎรที่ก่อตัวขึ้นมานั้นต้องการล้มล้างสถาบันและต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ต้องการให้มีกษัตริย์ในประเทศไทยพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดิน
ีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทาง